โดเรมอนตอนข่าวดีวันคริสต์มาสนักเรียนทุกคนการบ้านวันนี้คือให้หาข่าวดีมาส่งงานนี้100คะแนนใครหามาไม่ได้ให้ทำเป็นคนเดียว1อาทิตย์เข้าใจตรงกันนะจ๊ะกลับมาแล้วครับน้องมิตาทำการบ้านเสร็จแล้วค่อยดูทีวีนะครับข่าวดีมันจะไปยากอะไรนี่ไงภาคเหนือฝนแล้งน้ำในเขื่อนแห้งขอดให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำข่าวดีจะตายถ้าน้ำแห้งเราก็ไม่ต้องอาบน้ำยิ่งช่วงนี้หนาวๆอยู่ด้วยใช่ไหมพวกเราแต่ถ้าน้ำแห้งชาวสวนก็ไม่มีน้ำรดพืชผักเราก็จะไม่มีอาหารกินนะสิไม่นี่ไม่ใช่ข่าวดีหรอกนี่ไงเจอแล้วเกิดสงครามกลางเมืองทุกคนห้ามออกจากบ้านดีไหมดีเนาะไม่ต้องออกจากบ้านก็แสดงว่าไม่ต้องไปโรงเรียนไงข่าวดีแบบนี้ทำไมไม่มีในบ้านเรานะหารูปก่อนสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองเฮ้ยไม่นะมีคนตายด้วยอ่ะบ้านเมืองก็ถูกทำลายไม่เอาละไหนดูข่าวอื่นทีสินี่ก็คนตายนี่ก็มีคนตายโอ้ทำไมโลกนี้มีแต่ข่าวร้ายอ่ะมอนโดเรมอนโดเรมอนโดเรมอนช่วยด้วยช่วยฉันด้วยสิคุณครูให้ฉันหาข่าวดีไปส่งพรุ่งนี้แต่ทำไมโลกนี้ถึงมีแต่ข่าวร้ายนายมีของวิเศษอะไรมาช่วยฉันไหมอ่ะของแบบนั้นมันก็มีอยู่นะแป๊บนึงนะขอฉันหาก่อนนี่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่โอ้นี่ไงหนังสือพิมพ์ข่าวดีหนังสือพิมพ์นี่นะจะพาเราไปหาข่าวดีแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะพาเราไปที่ไหนไม่เป็นไรหรอกนะเอามาดูสินี่ไงข่าวนี้น่าสนใจทูตสวรรค์แจ้งข่าวดีมารีจะตั้งครรภ์งั้นเราลองเลือกข่าวนี้ละกันพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรธให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอเอ๊ะคำทักทายนั้นมีความหมายว่ายังไงนะมารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน
และท่านจะครอบครองพงพันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านโอ้โดเรมอนเยี่ยมไปเลยเนอะมารีคงเป็นคนดีมากเลยพระเจ้าก็เลยเลือกเธอนั่นสินะโนบิตะนายดูนี่สิข่าวนี้ยังไม่จบโยเซฟรับมารีเป็นภรรยาตามคำบัญชาของพระเจ้ามันเป็นข่าวดีได้ยังไงอะอยากรู้เราก็ต้องไปดูกันไปเลยฝ่ายโยเซฟนั้นกำลังคิดหนักเพราะก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เพราะโยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการจะแพร่งพายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์และเธอจะให้กำเนิดบุตรชายและทรงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่านี่แน่หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาโยเซฟนี่สุดยอดไปเลยเชื่อฟังพระเจ้ามากๆเลยเนาะนั่นสินะแต่เด็กคนนึงเกิดมามันจะเป็นข่าวดีได้ยังไงอ่ะนี่ไงนี่ไงนายต้องอ่านตรงนี้ด้วยเพราะช่วงนี้คนอิสราเอลถูกชาวโรมมันปกครองอยู่ทุกคนก็อยากเป็นอิสระพวกเขาเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะส่งคนมาปลดปล่อยพวกเขาไงโอ้เหมือนข่าวนี้ใช่ไหมคนเลี้ยงแกะเฮลันทูตสวรรค์แจ้งพระผู้ช่วยมาแล้วงั้นเราไปดูกันอยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสัมมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีหญิงที่เขามั่นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์และขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย
เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นผ่านผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าที่สูงสุดสูงบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นนี่พวกเราไปเมืองเบธเลเฮมกันเถอะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราดีกว่าปะปะปะไปกันเถอะไปกันเถอะเจ๋งไปเลยอะในที่สุดพระเจ้าก็ส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยกู้ชาวอิสราเอลแล้วแต่ทำไมเด็กคนนี้ถึงต้องเกิดในคอกวัวด้วยนะมันดูไม่สมศักดิ์ศรีเลยอะนั่นก็เพราะพระเจ้าอยากให้ทุกคนสามารถเข้าเฝ้าพระผู้ช่วยให้รอดได้ละมั้งนี่โนบิตะฉันเหนื่อยแล้วนะนายได้ข่าวดีหรือยังนะเนี่ยนี่โดเรมอนนายดูนี่สิข่าวใหญ่แห่งปีโหราจารย์เข้าเฝ้าพระกุมารโดเรมอนนายอดทนอีกนิดนะฉันอยากได้ข่าวนี้ข่าวดีที่ยิ่งใหญ่งั้นเราไปดูกันนี่มันที่ไหนกันเนี่ยมอนดูเลมอนฉันกลัวทำไมมันมืดอย่างเงี้ยนั่นนะสิมืดจังเลยพี่ครับมีใครอยู่ไหมเปิดไฟให้หน่อยครับดูเลมอนนั่นใครอ่ะขอโทษครับพวกท่านเป็นใครครับเราทั้งสามคือพวกโคราเดินทางไกลนำเครื่องบรรณาข้ามภูเขาห้วยน้ำลำธารเดินตามดาราข้างหน้าพวกเราคือโหราจารย์เป็นนักปราชญ์เรามาตามหาข่าวดีเพราะเรารู้ว่าจะมีพระผู้ช่วยให้รอดผู้หนึ่งจะมาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมเราจึงเดินทางมาเพื่อจะนำของขวัญมาถวายแล้วพวกท่านจะทราบได้ยังไงล่ะครับว่าพระผู้ช่วยให้รอดนั้นอยู่ที่ไหนโอ้ดาวประหลาดดาวอัศจรรย์นำเราไปถึงพระกุมารในโลกนี้มืดมัวชั่วช้าครั้นขอนำถึงสว่างสว่างเราเดินทางตามดาวประหลาดดาวดวงนี้ส่องแสงสว่างและดาวดวงนี้เองที่จะนำเราไปถึงท่านผู้นั้นงั้นพวกเราขอเดินทางไปกับท่านได้ไหมเราอยากพบท่านผู้นั้นเหมือนกันเอาสิได้เลยหนังสือพิมพ์ข่าวดีของฉันนำเรามาพบพระกุมารเยซูการเสด็จมาของพระองค์เป็นข่าวดีที่สุดของมนุษย์เพราะพระเยซูผู้นี้แหละจะมาช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาปพระเจ้าพระองค์ทรงรักมนุษย์มากเลยให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ซึ่งก็คือพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราให้รอดพ้นจากเวรกรรมและให้เราได้กลับมาพบกับความสุขคือสันติสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกโอ้โหนี่คือข่าวดีจริงๆเลยนะเนี่ย
ช่แล้วโนบิตะนายยังจำได้ไหมที่ฉันเคยบอกนายว่าฉันไม่สามารถอยู่กับนายได้ตลอดไปแต่มีผู้หนึ่งที่รักนายมากและพร้อมจะอยู่เคียงข้างนายเสมอนั่นก็คือพระเยซูนั่นสินะบางทีฉันมักจะคิดว่าฉันอยู่ตัวคนเดียวแต่จริงๆฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเพราะฉันมีพระเยซูอยู่เคียงข้างนี่แหละคือข่าวดีสุดๆไปเลยพรุ่งนี้ฉันมีข่าวดีไปส่งครูแล้วเย้ขอบคุณนะมา